เนื้อปลาสดๆที่กำลังเต้นอยู่นี้ไม่ใช่เป็นการเล่นมายากลหรือทำขึ้นแต่อย่างใดแต่เป็นเนื้อปลาที่ถูกแร่สดๆโดยผลงานของพ่อมดแห่งวงการอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือนายนาโอกิมาเอดะหรือปรมาจารย์ปลาและเป็นทายาทรุ่นที่5ของร้านขายปลาซาสุเอะมาเอดะอุโอเทนในเมืองยาอิสึจังหวัดชิซูโอกะซึ่งเปิดดำเนินการมากว่า60ปีให้เกียรติเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนความรู้กับพันธมิตรธุรกิจเพื่อรองรับการนำเข้าปลาเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทยรวมทั้งสาธิตการทำปลาไทยให้กับเชฟจากร้านอาหารชั้นนำที่สนใจได้ชมกันด้วยการมาในครั้งนี้นายมาเอดะยังได้สาธิตการทำปลาในทุกกระบวนการตั้งแต่การปลิดชีพการทำลายระบบประสาทและการรีดน้ำออกจากเนื้อปลาโดยใช้ปลาจากทะเลในประเทศไทยอีกด้วยโดยเขาได้ชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยด้วยว่าไม่ต่างจากประเทศญี่ปุ่นเลยแม้แต่น้อยและครั้งนี้เขาเดินทางมาเยือนเมืองไทยเพื่อมาทำปลาไทยเป็นครั้งที่2แล้วและได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีมากรวมทั้งได้พูดถึงลูกศิษย์ที่เป็นเชฟไทยที่เคยไปเรียนคอร์สทำปลากับเขาเองที่ประเทศญี่ปุ่นว่าจะสามารถต่อยอดทักษะความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับปลาไทยให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตอีกด้วยด้านนายอิทธิชัยเบญจธนสมบัติกรรมการผู้จัดการบริษัทฟู้ดดี้เทรดดิ้ง956จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนสิทธิ์ของซาซูเอะมาเอดะอุโอเทนได้กล่าวด้วยว่าด้วยเทคนิคการทำปลาไม่ว่าจะเป็นการปลิดชีพปลาการทำลายระบบประสาทและการรีดน้ำออกจากปลาล้วนเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยนายมาเอดะทั้งสิ้นทำให้ปลาที่ผ่านขั้นตอนการทำปลาของเขาแตกต่างจากปลาทั่วไปโดยสิ้นเชิงและในปัจจุบันปลาของนายมาเอดะได้ถูกส่งไปยังร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งรวมไปถึงร้านที่ได้รับรางวัล The World 50 Best Restaurant อีกหลายแห่งเช่นเดียวกันซึ่งในแต่ละวันนายมาเอดะจะทำปลาส่งไปวันละ15ร้านเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือทางธุรกิจกับโคเอ็นกรุ๊ปที่จะสามารถช่วยนำข้าวปลาของนายมาเอดะเพื่อจัดจำหน่ายไปยังร้านอาหารชั้นนำในประเทศไทยโดยจะเริ่มจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2566นี้